วัสดีครับติ้นช็อปครับวันนี้เรามี Dolby Fast Charger 45 วัตต์เป็นอะแดปเตอร์ใช้กับ Nintendo Switch ได้เลยนะเป็น PD Charger ด้วยสำหรับคนที่อะแดปเตอร์เสียหรือว่าจะซื้ออะแดปเตอร์สำรองเนี่ยตัวนี้ก็โอเคนะเพราะว่ามีแกน Fast มันจะประหยัดพลังงานก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วก็ส่งได้45 วัตต์เอาไปชาร์จมือถึงมือถือได้เลยสบายๆนะฮะเอ้ยแพ็คเกจดูดีอะแดปเตอร์เล็กนิดเดียวด้วยเจนใหม่เอ้ยเล็กจิ๋วเดียวโอ้น่ารักสายยาวด้วย 1.2 เมตรเดี๋ยวเรามาดูว่ามันชาร์จเนี่ยกำลังไฟได้แค่ไหนหรอลองกับอะไรดีอ่ะเดี๋ยวแอดจะลองชาร์จกับอายัด Neo Next ดูละกันเพราะว่าตัวนี้ใช้ไฟ65 วัตต์ input 100-240 โวลต์ output ได้ถึง20 โวลต์ 2.25 แอมป์คือ45 วัตต์แม็กเดี๋ยวดูว่าอายัดกินไฟเท่าไหร่เสียบเดี๋ยวจะลองตัววัดไฟดูว่าส่งได้จริงหรือเปล่าจิ้มเลยไฟเข้าเท่าไหร่วะ24วัตต์แล้วตอนนี้ที่ชาร์จเพราะว่าอายะแอดแบตยังไม่หมดเดี๋ยวลองเปิดดู37วัตต์แบตมันจะเต็มนี่เองแบตมัน 92% ก็เลยส่งได้ไม่เยอะเมื่อกี้ได้สูงสุดคือเกือบ40วัตต์แล้วเพราะว่าแบตแอดมันเต็มมือถือแอดรับได้ไม่เกิน30วัตต์ตอนนี้วิ่งอยู่27วัตต์ตัวอะแดปเตอร์ไม่ร้อนเลยโอ้ยไม่มีความร้อนเลยลองเสียบสวิตช์ดีกว่าไหมไฟเข้า13วัตต์สวิตช์มันกินไฟไม่เยอะไงลองเสียบด็อกดีกว่าไหมขอลองหน่อยโอเคนี่เสียบกระด็อกเสียบกระด็อกไฟ14โวลต์คือใช้กระด็อกได้นะนี่ไงไฟเขียวติดแล้วเหลือเฟือเหลือเฟือใช้กระด็อกแท้ได้เนี่ยไฟติดไฟติดอะแดปเตอร์ตัวเล็กนิดเดียวเองสายยาว 1.2 เมตรเอ้ยงี้ใช้ได้นะโอเคนะแอลอยทีเสียบไฟเข้าที่13วัตต์ชาร์จตรงเนี่ยไฟมันจะประมาณนี้แหละลองเสียบ iPad ดู iPad 16 17วัตต์อะแดปเตอร์สำรองใช้ได้เลยไม่ร้อนด้วยไม่ค่อยร้อนเลยตัวเล็กนิดเดียวด้วยน่ารักสายยาวของ Dolby ใช้กระด็อกได้ใช้กับ Nintendo Switch OLED ก็ใช้ได้ใช้กระด็อกได้เลยด้วยถ้าไฟไม่ถึงเนี่ยมันจะเสียบด็อกไม่ติดนะจ๊ะใครสนใจก็ซื้อได้เลยจ้ะติ้นช็อปจ้าใช้ได้ใช้ได้